ย้อนเหตุการ์เจ้าหญิงแอนพระกนิษฐาของสมเด็จพระราชาธิบดีชาวที่สามแห่งสาราชาณาจักรเกือบถูกลักพาตัวจากรถพระที่นั่งไปเรียกค่าถ่าย90ล้านเหตุการณ์ระทึกขวัญน,นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่20มีนาคมปีคศ1947หรือพุทธศักราช2490เพียง4สัปดาห์หลังจากพระจริธีเสกสมรสระหว่างพระองค์กับร้อยเอกมาร์คฟิลลิปส์ในคืนดังกล่าวหลังจากที่พระองค์และพระสวามี เสร็จเ้นภารกิจจากงานการกุศลงานหนึ่งและรถพาที่นั่งกำลังวิ่งผ่านถนนเดมอลมุ่งสู่พระราชวังบักกิงแฮมในขณะนั้นเองมีรถคันหนึ่งวิ่งเข้ามาจอดขวางเส้นทางเสด็จชายในรถคันดังกล่าวซึ่งมีชื่อว่าเอียนบอลเปิดประตูรถออกมาทันทีพร้อมกับปืนพกหนึ่งกระบอกเอียนบอลยิงปืนใส่คนขับรถและ on, จิมบีตันเจ้าที่อารักขาของพระองค์รวมถึงยิงใส่นักข่าวคนหนึ่ง ที่ทำท่าจะเข้ามาขัดขวางด้วยบีตันเห็นดังนั้นเขาจึงชักปืนออกมาด้วยเช่นกันแต่พอจะยิงมันกับขัดลำกล้องในจังหวะนั้นเองที่กระสุนจากปืนของคนร้ายทะลุหน้าต่างรถเข้ามาถูกมือของบีตันจนได้รับบาดเจ็บคนร้ายบุกเข้ามาในรถพัที่นั่งและพยายามลักพาตัวเจ้าหญิงแอนไปเรียกค่าไถ่สองล้านปอนด์หรือราว90ล้านบาทจากสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบตท,ที่สองพระมารดาของพระองค์ เมื่อคนร้ายสั่งให้เจ้าหญิงลงมาจากรถเจ้าหญิงก็ตอบกลับไปอย่างกล้าหาญว่าไม่มีวันเสียละและพยายามพูดให้คนร้ายใจเย็นลงในขณะที่พระองค์กําลังต่อสู้ขัดขืนกับคนร้ายอยู่นั้นช่างโชคดีที่มีนายรรนนี่รัสเซลนักมวยเฮฟวีเวทชาวอังกฤษเดินผ่านเข้ามาเห็นพอดีรัสเซลปรีขเข้าไปต่อยคนร้ายและยื้อเวลาจนตำรวจเข้ามาควบคุมสถานการณ์และจับกลุ่มคนร้ายได้ในที่เกิดเหตุหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว สมเด็จพระราชินีนาถอลิสเบตที่2ทร่งพระราชทานเหรียญจอร์ดหรือเหรียญก้าหารให้กับทั้งสี่คนในเหตุการณ์แทนคำขอบคุณที่ช่วยชีวิตพระธิดาของพระองค์ส่วนนายเอียนบอลคนร้ายที่ก่อเหตุถูกส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชแห่งหนึ่งความรู้สึกขอบคุณของพระองค์ไม่ได้จบลงแค่ในพิธีพระราชทานเหรียญสองปีต่อมาสมเด็จพระราชินียังช่วยไถ่ถอนบ้านที่ติดจำนองของนายรัสเซลให้ด้วย ทำให้เขารอดพ้นจากวิกฤตชีวิตตอนนั้นมาได้ส่วนเจ้าหญิงแอนพระองค์ทรงถือว่าเป็นสมาชิกราชวงศ์ที่มีบทบาทสำคัญต่อราชวงศ์อังกฤษมากกว่าที่ใครๆคิดแม้กระทั่งปัจจุบันในวัย73พรรษาพระองค์ก็ยังถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกราชวงศ์ที่ทรงงานหนักที่สุดสิ่งที่สร้างความประทับใจให,ให้กับผู้คนเมื่อเร็วๆนี้คือในพระราชพธิธีราชาพิเศษ ของสมเด็จพระราชาธิบดีชาวที่3และสมเด็จพระราชินีคาเมล่าเมื่อปีที่แล้วเจ้าหญิงแอนในวัยเจกว่าพรรษายังคงประทับบนหลังมา้านําขบวนทหารกว่าหกพันนายคุ้มครองรถม้าของพระเชษฐาจากมหาวิหารเวสต์มินเตอร์ผ่านถนนเดอมอลไปยังพระ,ะราชวังบักกิงแฮมนักวิจารณ์ราชวงศ์อังกฤษหลายคนเห็นตรงกันว่าเจ้าหญิงแอนเป็นสมาชิกราชวงศ์เพียงไม่กี่พระองค์เท่านั้นที่มีคนรักแบบไม่มีเงื่อนไข ทั้งจากประชาชนและคนในครอบครัวพระองค์ทรงฉลาดมีไหวพริบและปรับตัวเข้ากับยุคสมัยใหม่ของสหราชาอาณาจักรได้ดีอย่างเหลือเชื่อ